เสียงไก่ขันคือเสียงนาฬิกาปลุกธรรมชาติใช่เราไปอยู่บ้านนานี่เราจะแบบสดชื่นใช่ไหมฮะได้ยินเสียงไก่ขันแล้วแบบเราจะตื่นมาด้วยพลังเลยเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่นี่แต่ผมนอนดึกเนี่ยแล้วได้ยินเสียงไก่แบบนี้ผมยั่วเหมือนกันนะคือถ้าเกิดคุณอยู่บ้านนาเนี่ยนะฮะคุณก็ต้องยอมรับสภาพนะแต่เรื่องนี้ไม่ธรรมดาเพราะไก่ขันหนึ่งอยู่เมืองกรุงนะฮะอยู่ในหมู่บ้านนะในเมืองกรุง2ไม่ใช่แค่ตัวเดียวอย่างน้อย 10-15 ตัว3ไม่ใช่แค่เลี้ยงบ้านเดียวฮะ3บ้านเรื่องนี้นะครับมีการร้องเรียนผ่านทางสื่อมวลชนนะครับและเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ลงไปที่หมู่บ้านย่านเขตลาดกระบังแม้จะเป็นชานกรุงเทพมหานครแต่นี่คือหมู่บ้านเอาลองฟังเสียงหน่อยว่าดังขนาดไหนนี่คือหมู่บ้านภูนศิลป์3ครับแขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพต้องแยกประเด็นให้ออกนะครับถ้าคุณอยู่บ้านนาอันนั้นอีกเรื่องนึงนะแต่นี่หมู่บ้านในเขตลาดกระบังกรุงเทพเขตชุมชนเมืองและทางผู้ร้องเรียนก็คือบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเขาก็บอกนะครับว่าไม่ใช่แค่หลังเดียวแต่คือ3หลัง3หลังฝั่งตรงข้ามเลี้ยงไก่10ถึง15ตัวตอนแรกบอกถึง20แต่จริงๆเนี่ยพิสูจน์มาว่าไม่เกิน15นี่นะฮะและ3หลังนั้นมี2คนที่เป็นเจ้าของนะฮะแต่ว่าอีกหลังนึงเป็นหลังร้างเขาเลยเอาไก่ไปไว้แล้วมันเป็นทาวน์เฮาส์แบบนี้ที่ปลูกติดกันคือไก่จะขันก็ขันไปแต่มันเยอะมากมันเสียงดังมันรำคาญผู้สื่อข่าวลงไปในหมู่บ้านแห่งนี้พยายามที่จะพูดคุยกับบ้านเจ้าของไก่นะฮะซึ่งก็มี1คนที่เขาอยู่ใน1บ้านหลังนั้นแต่เขาไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องสัมภาษณ์ผู้เสียหายคุณศิรสิทธิ์หิรันอัดครับบอกเลยนะครับว่าโอ้โหถึงขั้นกับต้องคิดขายบ้านเลยฮะขายบ้านเพราะทนเสียงไก่ไม่ไหวแล้วไม่ใช่แค่ทนมาไม่นานนะ 2-3 ปีแล้วช่วงโควิดใหม่ๆเจ้าของบ้านย้ายเข้ามาเสร็จแล้วขนไก่ชนเข้ามาขันจนเสียงดังเดี๋ยวฟังเสียงของทางผู้เสียหายแล้วเรามีความคืบหน้าจากทางเขตลาดกระบังให้ฟังด้วยครับโอ้ยเขาถามผมว่าไก่ตัวไหนผมบอกว่าไก่มันเสียงดังเขาถามผมว่าไก่ตัวไหนผมก็งงเหมือนกันผมก็บอกเขาว่ามันก็ทุกตัวครับพี่ไม่รู้จะตัวไหนอ่ะมันดังหมดเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเอาไก่เดี๋ยวผมเอาเข้าบ้านให้คือผมก็รู้อยู่แล้วว่าเอาเข้าบ้านได้ยังไงมันก็มีตั้ง10กว่าตัว15ตัวขึ้นนะตรงนี้แล้วเขาก็เดินหนีไปก็จบก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณศิรสิทธิ์คิดจะขายบ้านแต่คนซื้อบ้านเข้ามาดูแล้วไม่ซื้อเพราะว่าเสียงไก่นี่แหละฮะที่อยู่ตรงข้ามนี่แหละนะลักษณะบ้านสองหลังที่อยู่ตรงข้ามไม่รวมกับบ้านร้างที่เขาเอาไก่ไปเลี้ยงเพิ่มเติมอีกนะมันอยู่ตรงข้ามห่างกันเพียงแค่2เมตรเท่านั้นนะครับและไก่ชนตอนแรกคุณศิรสิทธิ์บอก 15-20 ตัวแต่ว่าสำนักงานเขตลาดกระบังลงพื้นที่ล่าสุดเนี่ยมองว่าไม่เกิน15ตัวนะฮะความเดือดร้อนก็อย่างที่บอกครับไก่ขันเสียงดังทุกวันนี่ยังไม่รวมขี้ไก่ด้วยนะเออใช่ยังไม่รวมขี้ไก่ด้วยนะฮะถ้าไก่เยอะขนาดนี้เนี่ยกลิ่นเกินอะไรก็ต้องมาและเดี๋ยวแมลงวันมันก็ตามมานี่ครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเจอบ้านที่เลี้ยงกันแบบในเมืองแบบนี้เนี่ยแล้วมันเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ที่อยู่ปลูกติดกันแล้วมันอยู่ในหมู่บ้านท่านผู้ชมจะคิดเห็นอย่างไรฮะจะเข้าข้างเจ้าของไก่หรือเข้าข้างฝั่งตรงข้ามที่เขาบอกว่าเขาได้รับมลพิษทางเสียงคุณปอนน้องกวางนี่ลำบากใจนะฮะแล้วพอเขาจะขายบ้านคนที่จะซื้อบ้านนะมาดูเปลี่ยนใจเลยอ่ะใช่ใช่ล่าสุดนะครับเช็คกับทางสำนักงานเขตลาดกระบังซึ่งลงพื้นที่นะครับบอกว่าบ้านสองหลังที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีไก่ไม่เกิน15ตัวและจะทำหนังสือถึงบ้านฝั่งตรงข้ามครับก็คือมีทั้งหมด3หลังแต่มีเจ้าของ2คนไงจะออกหนังสือคำสั่งขอให้ปรับปรุง1ก็คือลดจำนวนไก่คือถ้าคุณเลี้ยงได้คุณก็ไม่ควรจะเลี้ยงเยอะขนาดนี้2ให้ขนย้ายไก่ออกไปฮะคือลดจำนวนไก่ให้เหลือไม่เยอะที่เหลือเนี่ยต้องออกไปจุดอื่นไม่งั้นจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญถ้าไม่ทำตามนะครับมีกฎหมายบังคับใช้คือพรบสาธารณสุขปรับไม่เกิน 25,000 บาทจำคุกไม่เกิน2เดือนให้เวลา15วันกับเจ้าของบ้าน2หลังรวมถึงหลังร้างรวมเป็น3หลังที่มีไก่เสียงดังนี่ฮะโอ้โหอย่างคุณปอนนั่งนอนดึกใช่ไหมเจออย่างนี้เนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยเสียงอย่างเดียวไม่ว่าหรอก
ลิ่นอีกอ่ะขี้ไก่มาโอ้โหเป็นสิบๆตัวเงี้ยกินแมลงวันใช่ไหมฮะใช่ใช่คือจริงๆมันต้องบอกนะว่านี่คือชุมชนเมืองใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ชุมชนบ้านนาหรือว่าฟาร์มเลี้ยงไก่อันนั้นก็ต่างหากกันยินได้ยินเสียงดังๆเงี้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะดังกว่าไก่อีกอ่ะครับท่านผู้ชมต้มยำแน่นอนผมอ่ะเลยอย่างนั้นเลยนะฮะเออถ้าไก่ขันเนี่ยอันนี้แม่มันเหนื่อยใจนะแต่ถ้านกเขาขันเนี่ยอันนี้ถ้าเราได้ยินเสียงมันก็จะยิ่งเพราะเหมือนกันเสียงนกเขานกเขาจริงๆนกเขาที่เลี้ยงไว้ในกรงไม่ต้องทำหน้าตกใจฮะนกเขาจริงๆไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยผมว่าครับผมค่ะ